ยังไงคะครับคุณหลวงเอาแล้วเหรอเรียกกับเรือแล้วขอไปก่อนนะเดี๋ยวจะยังฟังเรื่องราวดราม่าของคุณหลวงก่อนดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของเป๊กของเป๊กของเป๊กนะฮะเขามีประเด็นดราม่าเล็กน้อยซึ่งในความที่เป็นขวัญใจมหาชนน่ะก็มีคนตามเขาเยอะนะครับและทีนี้ให้ฟังเสียงนี้ก่อนเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมฟังฮะบางทีเห็นบางทีเวลานุชงอนอะไรเงี้ยก็หายไปประมาณ 80,000 บ้างหลายหมื่นบ้างครับผมใช่ครับที่เดี๋ยวกลับมาไหมแต่บางเดี๋ยวก็กลับมาแปดหมื่นนี่ไม่ใช่เงินนะฮะผมอธิบายก่อนนะฮะคืออย่างนี้คนที่เป็นแฟนคลับของคุณเป๊กตอนนี้เข้าใจเรื่องราวแล้วล่ะแต่หลายคนอาจจะไม่ได้ตามนะฮะเรื่องของเรื่องเริ่มจากคำว่านุชก่อนนุชเนี่ยก็เหมือนกับเป็นชื่อเรียกแฟนคลับคือพวกเรานี่แหละค่ะ PFC ขอพี่ด้วยนะใครที่ตามคุณเป๊กก็จะเรียกตัวเองว่านุชนะแล้วก็เรียกคุณเป๊กว่าคุณหลวงอะไรอย่างนี้คุณหลวงเขาเรียกเราไงว่านุชแล้วตอนนี้ก็มีชื่อเรียกว่าเป็นนุชเฉดนะฮะเป็นเหล่านุชหลายคนก็ต้องทำได้ถูกกฎหมายดีมากเลยนะฮะแล้วอย่างนี้ครับเมื่อกี้เนี่ยคุณเป๊กพูดถึงกรณีดราม่าก่อนหน้านี้คุณเป๊กไปภูเก็ตฮะไปทำงานอะไรอย่างนี้แล้วพอขากลับจะขึ้นเครื่องกลับเนี่ยเขาเปลี่ยนไฟลท์บินกลับแล้วแฟนคลับบางส่วนเนี่ยเขาไม่ได้รู้ว่าเปลี่ยนไฟลท์คุณเป๊กเขาอยากจะอยู่สุนทรภูมิบริสุทธิ์แบบว่าเที่ยวทะเลต่อเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกลุ่มนึงที่ไม่รู้ก็เลยไปรอเกอร์ไม่เจอซะอย่างนั้นเลยก็เลยเป็นประเด็นดราม่าว่าอ้าวทำไมไม่บอกล่ะคุณเป๊กแบบว่ามีงอนมีเบื่อแฟนคลับเหรออะไรอย่างนี้หรือเปล่าบอกไปหรือเปล่าคุณเป๊กบอกเปล่ามันคือความเข้าใจผิดเพราะส่วนใหญ่ก็รู้นั่นแหละก็แจ้งนะเห็นเท่าที่นุชหลายๆท่านได้บอกมาก็คือคุณหลวงก็แจ้งแหละให้แม่นมแจ้งมาแต่ว่ามันอาจจะไม่ทั่วถึงเท่านั้นเองถูกต้องดราม่าเป็นหนึ่งจุดแล้วทีนี้เนี่ยพอคุณเป๊กออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้เองนะฮะเขาก็มีหลุดประโยคนึงมาบอกว่าหายไป 80,000 เขาพูดถึงจำนวน follower ใน Instagram Instagram ของคุณเป๊กเนี่ยตอนนี้หลักล้านนะฮะหายไป 80,000 นิดเรียกว่าถ้าเกิดพวกเราที่ติดลบเลยนะฮะหายเกลี้ยงเลยนะฮะยังไม่ถึงหมื่นเลยตอนนี้ค่ะมันก็เลยเป็นประเด็นดราม่าซ้อนมาเพราะเหล่านุชเฉดหรือว่าแฟนคลับเนี่ยก็บอกว่าเป๊กมันไม่ได้หายไป 80,000 แล้วก็เลยยืนยันในตารางเหล่านี้ครับผมนี่คือสถิติ Instagram ของเป๊กผลิตโชคอายนบุตรนะฮะไม่ว่าจะเป็น Instagram Twitter Facebook นะคะทุกอย่างสิ่งนะคะนุชเรือน IT ได้ทำการรวบรวมสถิติมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นเหมือนทีม IT ของแฟนคลับของคุณเป๊กให้เห็นเลยว่าเป๊กนี่ดูนะวันที่เท่านี้นะยอด follow เท่านี้เท่านี้ IG เท่านี้ยอดไลค์เท่านี้อันนี้เป็นตารางของเดือนกรกฎาคมยอดเพิ่มเท่าไหร่มันมีแต่เพิ่มมีแต่เพิ่มมันแทบจะไม่ลดเลยเอาจริงๆไม่ลดเอาจริงอันนี้ไม่ลดทีนี้คนก็เลยบอกว่าเป๊กอาจจะเข้าใจผิดหรือพูดแบบว่าตกใจหรือเป็นทีเล่นทีจริงหรือเปล่าอาจจะนั้นไปหยอกเหล่านุชทั้งหลายแต่คนหรือเปล่าจะไม่แปดหมื่นอะไรอย่างนี้นะคะหมดเวลาละคืนนี้นอนฝันดีนะคะแล้วพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่